ครับปลัดครับน้องปลัดนะฮะแมตตี้ปลัดนะครับเอาแมตตี้มีทีแล้วมีโอ้โหได้เงินอะไรมาเนี่ยเวียดนามใช่ไหมฮะเวียดนามใช้เวียดนามเบอร์ด้วยนี่เวียดนามใช้เงินสกุลดองนะฮะเรามีเงินเท่าไหร่ฮะตอนนี้มี500,000500,000 สามใบรวมเป็นเท่าไหร่ครับ1,000,000 1,500,000 ดองมาโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ไงฮะ1,500,000ดองนะฮะพ่อจะไปทำอะไรเวียดนามพ่อต้องไปใช้ที่เวียดนามทำไมมันไม่เหมือนของไทยอ้าวก็ไม่เหมือนกันนะก็ประเทศแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะของธนบัตรไม่เหมือนกันอันนี้แบงค์เลยอันนี้แบงค์500,000อันนี้จะเอาอะไรไหมแบงค์500,000ทำไม500,000หมดเลยอ่ะพ่อมันเป็นแค่แค่นี้แหละครับทำไมมันเป็นลูกบ้านแค่นี้โอเคนะน่าเป็นศูนย์มันเยอะกว่าศูนย์ก็มัน500,000ก็ต้องศูนย์หกศูนย์ห้าตัวสิลูกหนูไม่เคยเห็นเลยนี่นะฮะเพื่อไปเก็บเพื่อไปเก็บไม่ได้1,500,000ดองครับทำไมเขาเรียกว่าดองเป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนามลูกเวียดนามมันจะมีโรตีด้วยมีโรตีเวียดนามเดี๋ยวพ่อจะทำคลิปประมาณ50 คลิปลูกเห็นหนูเห็นเป็นเวียดนามโอเคนะฮะอันนี้ใครอ่ะพ่อฟังเลยนี่ต้มยำทะเลไม่ใส่หอยต้มยำทะเลไม่ใส่หอยอ้าวทำไมล่ะต้มยำทะเลหอยเยอะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องชะลอนะฮะช่วงเช้านี้เตรียมตัวที่จะไปเวียดนามแล้วนะครับก็นี่นะฮะต้องมารอรถที่สนองอุดมสุขนะครับรถตู้นะโอเคนะครับเตรียมภารกิจนะแต่ก่อนอื่นนะฮะมาเจอร้านสวัสดิการตำรวจนะฮะหาอะไรรองท้องก่อนดีกว่าวันนี้ก็อยู่ในรถนะฮะตอนเช้าเนี่ยเรานะฮะอยู่แถวอุดมสุขก็ประมาณ4 คนนะครับก็มีการเมารถนะครับเพื่อเดินทางไปที่สนามบินตอนเมืองนะฮะเจอกันนี่นะครับก็ตื่นเต้นแต่วันนี้นายก็ไม่สบายด้วยนะครับไปทั้งวันตำรวจด้วยนะฮะลูกก็นะต้องไปดูแลแต่ทำไงได้ฮะภารกิจนะครับไม่ไปโดนปรับนะฮะเจอกันดิวตี้ฟรีดิแต่ฮะปั่นก็ได้นะเวลาหลังจากที่เราเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วครับก็เดินชมบรรยากาศนะครับบริเวณที่จำหน่ายหรือเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะฮะก็มีหลากหลายนะครับทั้งสินค้าบริการนะฮะบอกมีใครยอมของฝาก 20% เท่หวยนะฮะกระบวนการของการตรวจสอบนะฮะสัมภาระความปลอดภัยก็ค่อนเยี่ยมนะฮะเอ็กซเรย์ทุกอย่างไปแล้วก่อนดีนะไม่ถอดกางเกงด้วยนะถอดทุกอย่างนะฮะอ่ะเดี๋ยว
ก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับไฟบินเนี่ยมัน10โมงครึ่งนะฮะก็เดินดูบรรยากาศก่อนนะก็ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์อย่างนึงนะฮะเพราะมันมีร้านค้ามีธุรกิจบริการเยอะนะฮะในสนามบินนะครับเราไปดูบรรยากาศกันเลยฮะผมเดินมาเรื่อยๆเลยนะฮะจนถึงเกต1ถึง7นะฮะทั้งออกเครื่อง1ถึง15นะฮะเดินบรรยากาศกันนะครับนี่เป็นดิวตี้ฟรีของ King Power ป่ะแล้วเราประตูอะไรเดี๋ยวตรงนู้นก่อนมาปิดนะปิดดูร้านครับจริงๆเนี่ยผมจะนั่งขาในประเทศส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยสัมผัสบรรยากาศของช่องของการบินระหว่างประเทศเท่าไหร่นะฮะแต่ครั้งนี้นะครับด้านหนังใช่ไหมฮะ10โมงครึ่งเลยนะฮะโอเคเดินทางไปเที่ยวดานังประเทศเวียดนามนะครับซึ่งคลิปแรกก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวการแลกเงินและก็ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับบรรยากาศโดยรวมทั่วไปนะฮะก็อยู่ที่นะความวุ่นวายความสนุกสนานตื่นเต้นและก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับส่วนคลิปที่2ก็จะเป็นคลิปที่นะครับถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนสนามบินบนเครื่องบินนะฮะซึ่งบนเครื่องบินนั้นเราก็มีอะไรที่สนุกสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชิมชานะครับชิมชาไข่มุกของแอร์เอเชียนะฮะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะครับซึ่งมีทั้งหมดนะครับ20ตอนนะฮะตอนละประมาณ10นาทีท่านนักกิจดูนะครับโอเคนะฮะ